ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมรับฟังในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอริยธรรมอิสลามวันนี้ก็เป็นครั้งที่สองของเนื้อหาสาระซึ่งในครั้งแรกนั้นเราก็ได้พูดถึงคำว่าอารยธรรมหมายถึงอะไรพูดถึงอารยธรรมอิสลามว่ามีลักษณะพิเศษอย่างไรบ้างในวันนี้เราจะได้นำพาพวกเราทั้งหลายนี่ย้อนกลับไปในอดีตการในยุคประวัติศาสตร์นะอันเป็นยุคก่อนการกำเนิดขึ้นของศาสนาอิสลามนั่นก็คือย้อนกลับไปยังดินแดนที่เรียกกันว่าชิบุลจาซีรัติลอาราบียะคำว่าอัลจาซีรัแปลว่าเกาะอัลอาราบียะแปลว่าเกี่ยวกับอาหรับอัลจาซีรัติลอาราบียะก็คือเกาะอาหรับแต่เมื่อใส่คำว่าชิบุลจาซีรัติลอาราบียะก็จะแปลว่าคล้ายๆว่าจะเป็นเกาะอาหรับเวลาแปลก็แปลว่าคาบสมุทรอาหรับนะเป็นเพนินซูล่าเป็นคาบสมุทรคาบสมุทรอาหรับเนี่ยดูภาพประกอบนะคาบสมุทรอาหรับชิบุลจาซีรัติลอาราบียะถือกันว่าเป็นถิ่นกำเนิดของมนุษยชาติทั้งหมดมนุษยชาติเนี่ยมีถิ่นกำเนิดอยู่แถบนี้แหละเพราะว่าดินแดนที่เป็นคาบสมุทรอาหรับนี้เป็นศูนย์กลางของชนชาติโบราณในสายของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสลามเรียกกันว่าอัสซามียะหรือพวกเซมิติกนบีนูห์นี่มีลูกชายกี่คนจำได้ไหมชามฮามยาฟิธใช่ไหมชามหรือเชมเนี่ยก็เป็นต้นตระกูลของพวกสายเซมิติกนะเพราะนั้นดินแดนคาบสมุทรอาหรับเนี่ยมันจะติดต่อกับแคว้นที่เราเคยได้ยินชื่อกันก็คือแคว้นชามนะเพราะว่าตรงนั้นเป็นที่ตั้งหลักแหล่งของเชมหรือว่าชามหรือซามบุตรของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสลามทำไมถึงถือเอาดินแดนตรงนี้เป็นถิ่นกำเนิดของหรือว่าเป็นแหล่งนะของมนุษยชาติที่มีความเก่าแก่ก็เพราะว่าลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและสิทธิฮาวานั้นก็สืบสานกันต่อมาจนกระทั่งนะประมาณผ่านพ้นได้ประมาณสัก10ศตวรรษก็คือ 1,000 ปีอัลลอฮ์ก็ส่งท่านนบีนูห์อะลัยฮิสลามมาประกาศศาสนาการประกาศศาสนาของนบีนูห์นี่กินเวลา950ปีแต่ไม่ได้หมายความว่านบีนูห์มีอายุ950ปีอายุงานของท่านเนี่ยก็คือ950ปีนะหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ส่งมหาอุทกภัยตูฟานหรือว่าน้ำท่วมโลกเกิดน้ำท่วมโลกคนที่รอดต่อมานั้นก็คือคนที่เป็นลูกหลานของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามที่อยู่ในเรือลำนั้นนะที่อยู่ในเรือลำนั้นซึ่งถ้าย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านั้นผู้ที่สืบเชื้อสายมาก็จะเป็นนบีชีฟนะชีฟอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นลูกของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามคนที่สืบเชื้อสายมานี่จะมาจากนบีชีฟจนกระทั่งมาถึงนบีนูห์เมื่อเกิดน้ำท่วมโลกแล้วเนี่ยก็มีคนตายกันเป็นจำนวนมากที่เหลืออยู่ในเรือนั้นก็คือผู้ที่จะสืบเผ่าพันธุ์ต่อมานบีนูห์จึงได้ชื่อว่าเป็นอับุลบาชัดอัลซานีเป็นบิดาแห่งมนุษยชาติท่านที่สองนะท่านแรกก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและการลงหลักปักฐานก็กระจายกันไปยาฟิธ
ก็ไปยังจุดหนึ่งฮามก็ไปยังจุดหนึ่งเชมหรือชามนี่ก็มาลงอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณช่วงรอยต่อระหว่างคาบสมุทรอาหรับกับเอเชียน้อยนะทีนี้คาบสมุทรอาหรับเนี่ยตั้งอยู่ทางตอนไหนตอนปลายทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียนะทวีปเอเชียทวีปเก่าเนี่ยมันจะมีอยู่3ทวีปนะก่อนการค้นพบทวีปใหม่ก็คืออเมริกากลางอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วก็ออสเตรเลียรวมถึงอาร์กติกกับแอนตาร์กติกนะซึ่งเป็นทวีปที่ค้นพบกันในภายหลังตกลงมันมีกี่ทวีปมีกี่ทวีปอัลกอร์ละในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลกอร์ละทวีปนะทวีปเนี่ยทวีปที่เก่าแก่ที่สุดก็คือทวีปเอเชียถัดมาคือทวีปแอฟริกาถัดมาคือทวีปยุโรป3ทวีปแล้วนะนี่คือโลกเก่าโลกเก่ามี3ทวีปเอเชียเรานี่อยู่ในทวีปเอเชียคาบสมุทรอาหรับนี้ก็อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียของทวีปเอเชียรุ่นดูภาพการเผยแผ่ศาสนาอิสลามภาพแผนที่เดินไปแล้วกลับมากลับนี่อ๋ออันนี้จะเห็นแผนที่โลกนะวิชาหนึ่งที่พวกเธอควรจะต้องรู้เอาไว้ก็คือวิชาภูมิศาสตร์นะวิชาภูมิศาสตร์นี่เป็นวิชาที่มีความสำคัญมากแล้วก็บรรดามุสลิมในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นนักเขียนแผนที่นักวาดแผนที่เนี่ยบางคนเนี่ยวาดแผนที่จนกระทั่งฝรั่งงงเขียนแผนที่ในปีในคริสตศตวรรษที่16โดยขณะที่เขียนนั้นไปเขียนดินแดนบางดินแดนซึ่งเพิ่งจะค้นพบกันในคริสตศตวรรษที่20เช่นแอนตาร์กติกาในแผนที่ของริสเบรีซึ่งเป็นแม่ทัพเรือของออตโตมันนี่คืออันเขียนของจองแมวดิ เราอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมนี่คือทวีปเอเชียเนี่ยคือเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดนะนี่คือทวีปเอเชียเราอยู่บ้านเราในประเทศไทยนะนี่คือคาบสมุทรอาหรับคาบสมุทรอาหรับอยู่นี่คาบสมุทรอาหรับจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียนี่คือทวีปแอฟริกานะทวีปแอฟริกาลงไปข้างล่างเลยนะย้อนดูข้างบนเล่นได้ไหมนี่คือทวีปยุโรปตรงนี้คือทวีปยุโรปนะทวีปยุโรปอยู่ตรงนี้อ้าวไปดูทวีปอเมริกามีไหมได้3ทวีปแล้วนี่คือทวีปเก่าทั้งหมดเนี่ย3ทวีปเนี่ยคือทวีปเก่าณเวลานั้นยังไม่มีการค้นพบนะยังไม่มีการเดินเรือจากโปรตุเกสมาสู่หมู่เกาะที่อยู่ในแถบอเมริกากลางเช่นอยู่ในคาบสมุทรฟลอริดานะคิวบาสาธารณรัฐโดมินิกันปูเตริโกดินแดนแถบเนี้ยเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในทะเลแคริบเบียนเนี่ยนักสำรวจชาวโปรตุเกสยังไม่สามารถเดินทางมาถึงแต่ว่าตอนหลังมาก็ค้นพบนะคนที่ค้นพบ
ก็คืออะไรชื่ออะไรครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสตามมาด้วยใครอเมริโกเวสปุชชีนะแล้วก็เลยเรียกทวีปว่าอเมริกาถึงอเมริโกอเมริโกเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบตอนหลังแต่ว่าหลังโคลัมบัสก็มีอเมริกาเหนือประเทศที่ใหญ่ที่สุดก็คือแคนาดาใช่ไหมขึ้นไปถึงกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์ขึ้นไปมหาสมุทรอาร์กติกมันก็จะเป็นตรงนู้นก็จะเป็นทวีปอาร์กติกซึ่งอยู่ทางตอนเหนืออาร์กติกอาร์กติกนี่มีตัวอะไรอาร์กติกมีตัวอะไรนกเพนกวินข้างล่างอเมริกากลางลงมาอ้าวลงมาไล่ลงมาลงมาถึงอเมริกาอันนี้คืออเมริกากลางนี่คืออเมริกาใต้อเมริกาใต้นะอเมริกาใต้เนี่ยเลยจากอเมริกาใต้มาแล้วก็คือแอนตาร์กติกาแอนตาร์กติกามีตัวอะไรแมวน้ำนะตกลงกี่ทวีปแล้วเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เท่าไรละ5อาร์กติกแอนตาร์กติก6 7มันมีทวีปอีกทวีปหนึ่งที่เจอก็คือทวีปอะไรออสเตรเลียเป็นทวีปที่เล็กที่สุดนะนี่คือทวีปออสเตรเลียออสเตรเลียรวมไปถึงนิวซีแลนด์นะความจริงแล้วเนี่ยไอ้ดินแดนเหล่านี้เมื่อก่อนมันเป็นส่วนเดียวกันหมดติดกันเป็นปึกเนี่ยมันกระจายออกมานะมันเหมือนกับลูกโป่งในเวลาพองแล้วมันก็ทำให้พื้นที่ทิรวาสลงไปเนี่ยมันแยกออกมานะก็กลายเป็นทวีปต่างๆทีนี้ทวีปเอเชียซึ่งเป็นที่ตั้งของคาบสมุทรอาหรับย้อนกลับไปที่อ่าวอาหรับหรือว่าทะเลอาหรับหรือทะเลเปอร์เซียตรงเนี้ยอ่าวเปอร์เซียเขาเรียกว่าอ่าวเปอร์เซียแต่คนอาหรับบอกว่านี่อ่าวอาหรับเขาก็ทะเลาะกันนะอ่าวเปอร์เซียเนี่ยนี่คือทางด้านทิศตะวันออกมีอ่าวเปอร์เซียอยู่ถัดมาก็คืออ่าวโอมานแล้วก็ทะเลอาหรับแถบนี้เรียกทะเลอาหรับนะตรงนี้มีหมู่เกาะมันดีฟอยู่ทะเลอาหรับตรงนี้ก็คือเอเดนนะบาบมันดับแล้วก็เข้าสู่ทะเลแดงนี่คือเรียกทะเลแดงเพราะนั้นคาบสมุทรอาระเบียเนี่ยเมื่อมันเป็นคาบสมุทรเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ำล้อมทั้งหมดเพราะมันไม่ใช่เกาะมันกึ่งเกาะด้านนี้ก็คืออ่าวเปอร์เซียนะหรืออ่าวอาหรับเสร็จแล้วก็มาอ่าวโอมานแล้วก็ทะเลอาหรับแล้วก็อ่าวเอเดนเสร็จแล้วก็เข้าสู่ทะเลแดงทะเลแดงนี้นะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของคาบสมุทรอาหรับตรงนี้เป็นส่วนที่เชื่อมต่อนะก็คือคลองสุเอตเรียกคลองสุเอตนี่คือคาบสมุทรไซนายหรือซีนะนี่คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลื่อนนิดนึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี่คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยจะเชื่อมผ่านช่องแคบนะบอสฟอรัสดาร์ดาแนลจะผ่านดาร์ดาแนลก่อนดาร์ดาแนลเข้าสู่ทะเลมาร์มาราแล้วก็ถึงบอสฟอรัสตรงหน้าบริเวณอิสตันบูลหรือกรุงคอนสแตนติโนเปิลเสร็จแล้วเข้าสู่ทะเลดำเพราะนั้นมันจึงมีทะเลแดงทะเลดำทะเลขาวนะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเรียกว่าทะเลขาวอัลบะฮ์รุลอบยัดอัลมุตวัสซิตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือทะเลขาวอัลบะฮ์รุลอะห์มัรคือเรดซีทะเลแดงอัลบะฮ์รุอัลอัสวัดทะเลดำนะนี่ทะเลดำทะเลเหลืองอยู่ที่ไหนทะเลเหลืองทะเลเหลืองเนี่ยมันไม่ใช่ทะเลมันเป็นแม่น้ำก็คือแม่น้ำเยงซีเกียงทีนี้ต่อมาคาบสมุทรอาหรับเนี่ยเราจะเห็นว่า
สามด้านเนี่ยมีทะเลล้อมรอบแต่ว่าด้านเนี้ยจะเป็นเหมือนกับเป็นประตูที่จะเปิดเข้าสู่ภาคพื้นทวีปภายในซึ่งนะตรงเนี้ยบริเวณคาบสมุทรซีนายนะไล่มาตามนี้จอแดนไล่มาซีเรียกลับมาเลบานอนเยรูซาเล็มก็คือปาเลสไตน์บริเวณตรงนี้เรียกว่าเอเชียน้อยเอเชียน้อยเนี่ยเอเชียไมเนอร์แปลว่าเอเชียใกล้เอเชียใกล้เนี่ยมันใกล้กับอะไรรู้ไหมมันใกล้กับอะไรเอเชียใกล้มันใกล้กับอะไรใกล้กับทวีปอะไรยุโรปมันใกล้กับทวีปยุโรปดังนั้นเขาจึงนับเอาตรงนี้ไปด้วยเรียกว่าคาบสมุทรอานาโตเลียคาบสมุทรอานาโตเลียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียน้อยเพราะนั้นมันก็คือประเทศตุรกีปัจจุบันนี้คือประเทศตุรกีนะนี่นี่นี่ตุรกีลงมาก็คือซีเรียเลบานอนเยรูซาเล็มก็คือปาเลสไตน์จอร์แดนนี่คือรินแดนที่เรียกว่าเอเชียน้อยนะคนที่อยู่ในเนี้ยเป็นชนชาติเร่ร่อนโบราณนะเป็นพวกเร่ร่อนโบราณอาศัยกันอยู่ในเนี้ยแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายขึ้นสู่ภาคพื้นทวีปตรงนี้เป็นทางออกเหมือนเป็นประตูมุ่งหน้าสู่ดินแดนที่เรียกกันว่าประเทศอะไรเนี่ยอิรักมีแม่น้ำสองสายที่สำคัญคือแม่น้ำไทกริสกับยูเฟรติสแม่น้ำไทกริสกับยูเฟรติสเนี่ยนะแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยมันมาจากซีเรียนุ่นต้นกำเนิดมันนะยูเฟรติสก็มาแถวๆนั้นแหละแล้วมันก็จะมาอยู่ใกล้ๆกันแถวๆแบกแดดแล้วก็มาไหลลงปากอ่าวที่บริเวณเชตุลอาหรับนะเลยจากเมืองบัสรอตรงนี้เมืองบัสราก็ไหลออกอ่าวเปอร์เซียนะมันมีแม่น้ำอยู่สองสายดังนั้นอารยธรรมเนี่ยมันจะถือกำเนิดได้ก็ต่อเมื่อคนเนี่ยลงหลักปักฐานและมีความอุดมสมบูรณ์ก็คือต้องมีแม่น้ำนะเราจะเห็นได้ว่าอารยธรรมของอียิปต์มีแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำไนล์ซึ่งมีจุดกำเนิดอยู่ที่เนียงล่างเลยมาจากเอธิโอเปียที่ราบสูงเอธิโอเปียในทะเลสาบวิกตอเรียเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำไนล์ซึ่งมันก็จะแบ่งเป็น2สายไนล์สีขาวไนล์สีน้ำเงินไปรวมใกล้ๆกับเมืองคาทูมเสร็จแล้วก็แยกแล้วก็ขึ้นมาวิ่งเข้าสู่ประเทศอียิปต์นะวิ่งเรื่อยมาจนกระทั่งไปออกที่เมืองรอชีดเนี่ยไปออกที่เมืองรอชีดนะไปไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันนั้นเมื่อมันมีแม่น้ำไนล์เนี่ยเป็นแม่น้ำสายหลักก็เลยเกิดอารยธรรมโบราณเรียกว่าอารยธรรมของอียิปต์โบราณหรืออียิปต์โบราณนะรวมถึงซูดานด้วยตรงนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันเป็นดินแดนที่มันมีแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสอยู่เขาจึงเรียกดินแดนตรงนี้ว่าดินแดนระหว่าง2แม่น้ำเมโสโปเทเมียในภาษาลาตินว่าเมโสแปลว่าตรงกลางโปเทมัสแปลว่าน้ำแม่น้ำนั้นฮิปโปโปเทมัสก็แปลว่าม้าน้ำม้าที่มันอยู่ในแม่น้ำตัวอ้วนๆนะฮิปโปโปเทมัสอ้าวทีนี้ก็ส่วนหนึ่งก็อพยพขึ้นไปอยู่แถวๆนี้ไปอยู่แถวซีเรียนี่นะเลบานอนนี่ไปอยู่บริเวณริมชายฝั่งเรียกพวกนี้ว่าพวกฟินิเชียนพวกฟินิเชียนเนี่ยก็ไปจากอะไรไปจากคาบสมุทรอาหรับนะตอนแรกเนี่ยขึ้นไปอยู่แถวอิรักก่อนทีนี้คนมันเยอะเลยเลื่อนมาอยู่แถวชายฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีพวกฟินิเชียนนะมีพวกคานอานพวกคานาอันอยู่ด้านในหน่อยพวกคณะอันเนี่ยก็เป็นต้นตระกูลของชาวปาเลสไตน์ใช่ไหมแล้วก็มีอีกหลายพวกที่เดินทางออกไปจากคาบสมุทรอาหรับนะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับคาบสมุทรอาหรับก่อนเพราะว่าถ้าเราจะเรียนรู้อารยธรรมอิสลามซึ่งจุดกำเนิดมันคือคาบสมุทรอาหรับเนี่ยและเราไม่รู้คาบสมุทรอาหรับเนี่ยมันก็ยากในการที่ทำความเข้าใจนะเขาบอกที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคาบสมุทรอาหรับอยู่ในส่วนใจกลางของทวีปของโลกในใจกลางทวีปของโลกเก่า3ทวีปด้วยกันดูภาพแผนที่โลกเนี่ยโลกเก่า
เอเชียยุโรปแอฟริกานี่คือคาบสมุทรอาหรับที่อยู่เป็นใจกลางเลยจะออกไปทางขวาก็เป็นเอเชียออกไปทางซ้ายแอฟริกาขึ้นไปข้างบนยุโรปอยู่ตรงกลางเลยเป็นเหมือนสะพานเชื่อมทวีปต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเป็นส่วนที่เชื่อมแอฟริกาก็ได้เชื่อมกับเอเชียก็ได้แล้วก็ขึ้นไปยุโรปก็ได้นะนี่คือลักษณะพิเศษของมันก่อนเพราะนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยถือกำเนิดขึ้นในดินแดนที่เกือบจะเป็นกึ่งกลางของโลกแม้กระทั่งถ้าเราเนี่ยกางแผนที่โลกโดยมีทวีปอเมริกาอยู่ด้วยจุดที่ตั้งของนครมักกะก็จะอยู่ในคาบสมุทรอาระเบียที่เป็นศูนย์กลางของโลกอีกเช่นเดียวกันนะวัชชัมซิวะดุฮาฮาวัลกอมรอิซาตะลาฮาวันนะฮาริอิซาจัลลาฮาวัลไลลิอิซายัชชาฮาวัสสะมาอิวะมาบะนาฮาวัลอัรฎิวะมาตอฮาฮานะและแผ่นดินโลกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแผ่มันแผ่จากไหนรู้ไหมแผ่จากใต้บัยตุลลอฮ์เหมือนกับลูกโป่งเนี่ยมันจะมีสะดือลูกโป่งนึกออกป่ะลูกโป่งมันจะมีสะดือเหมือนแล้วกระเป๋าลมเข้าไปมันก็ป่องเป็นลูกโป่งมันป่องออกไปจากศูนย์กลางตัวไหนสะดือของลูกโป่งเพราะนั้นถ้าเทียบว่าสะดือของโลกก็คืออะไรใต้ใบตุ่นหรอนะอ้าวทีนี้ เขาบอกว่าดินแดนตรงเนี้ยมันเป็นดินแดนเชื่อมเส้นทางการค้าสมัยโบราณคืออารยธรรมเนี่ยมันจะแพร่หลายได้ก็ต่อเมื่อมันมีเส้นทางทางการค้าเส้นทางการค้าเนี่ยจะมีอยู่2เส้นทางก็คือเส้นทางบกนะทางบกเนี่ยทางบกอยู่ในภาคพื้นทวีปทางบกอีกเส้นหนึ่งก็คืออะไรทางทะเลนะ2ทางทางบกเนี่ยเขาเรียกกันว่ามันตรงนี้คือกรุงคอนสแตนติโนเปิลนี่คือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะอิตาลีอยู่ไหนอิตาลีอยู่นี่อิตาลีนะอิตาลีเนี่ยมีเมืองสำคัญอยู่เมืองหนึ่งเรียกว่าเมืองเวนิสเป็นคู่แข่งทางการค้ากับเจนัวเวนิสเป็นเมืองที่มีเรือกอนโดล่าบ้านเมืองก็ตั้งอยู่ริมทะเลอยู่ในทะเลเลยแหละน้ำมีคลองเต็มเลยนะเวนิสตะวันตกอยู่ที่อิตาลีเวนิสตะวันออกอยู่ที่ไหนครับรู้ว่าเวนิสตะวันออกอยู่ไหนกรุงเทพมหานครเพราะกรุงเทพเป็นเมืองที่มีคลองมากที่สุดนี่ขนาดว่าถมกันไปหลายคลองแล้วนะยังมีคลองอยู่อีกไม่ใช่กรุงศรีอยานะเขาไม่ถือว่ากรุงศรีอยาเป็นเวนิสตะวันออกแต่กรุงเทพนี่แหละคลองมากยิ่งกว่ากรุงศรีอยาอีกนะเรียกว่าเวนิสตะวันออกตรงเนี้ยมันก็จะมีพ่อค้าชาวเวนิสเจนัวเนี่ยล่องเรือมาที่เมืองท่าแถวๆเนี้ยมารอรับสินค้าที่มาจากทางบกเป็นเส้นทางสายไหมหรือมาที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลก็ได้เส้นทางก็จะผ่านเข้าสมุทรอนาโตเลียเข้าสู่อาเซอร์ไบจานผ่านมาแถวๆอิหร่านจากอิหร่านก็เข้าสู่เอเชียกลางไปจนกระทั่งถึงดินแดนซินเกียงจากซินเกียงก็เข้าไปถึงเมืองฉางอานหรือเมืองซีอานซึ่งเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ถังตรงนี้เรียกเส้นทางสายไหมเส้นทางสายไหมมาทางบกต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือเส้นทางสายเครื่องเทศนี่คือเกาะสุมาตรานี่คือเกาะชาวาแถวๆเนี่ยมันจะมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งชื่อเกาะโมลุกุเกาะโมลุกุเนี่ยมีเครื่องเทศเต็มไปหมดเลยใครล่องเรือไปห่างจากเกาะนี้ประมาณสัก1ไมล์ทะเลก็จะได้กลิ่นของกวาลลูกกระวานการพูนะกลิ่นเครื่องเทศเขาก็ขายเครื่องเทศกันโดยใส่เรือล่องมานะนี่คืออะไรประเทศอะไรศรีลังกามาแวะเติมน้ำที่ศรีลังกาแล้วก็ขึ้นมาแถวๆเมืองนี้เมืองกัวนะของอินเดียล่องมาเข้าสู่ปึ๊บเข้าสู่อ่าวอาหรับก็คืออ่าวเปอร์เซียแล้วก็ขนถ่ายสินค้าที่เมืองบัสเราะห์หรือตรงเมืองเชตตุลอาหรับซึ่งเป็นปากน้ำของแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสเนี่ย
นะแล้วก็ล่องไปตามแม่น้ำจนกระทั่งขึ้นไปถึงอะไรเอเชียน้อยแล้วก็ไอ้พวกเวนิสเซนัวก็มารับเครื่องเทศต่อไปเอาไปขายที่เกาะอังกฤษนี่เกาะอังกฤษนะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมหรือเขาอ้อมมาทางด้านทะเลอาหรับมาทางทะเลอาหรับมาถึงอ่าวเอเดนเข้าสู่ทะเลแดงเสร็จแล้วก็เข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็ขึ้นกองคาราวานสินค้าเอาไปลงที่เมืองอเล็กซานเดรียซึ่งก็จะมีเมืองท่าเป็นเมืองท่ามีเรือของพวกเวนิสมารับต่อช่วงเอาไปขายที่อิตาลีไปขายที่ซิซิลีไปขายที่สเปนไปขายที่ฝรั่งเศสนะหรือจะขึ้นไปกรีนแลนด์ข้างบนนู่นแล้วแต่เพราะนั้นการเดินทางของเครื่องเทศนี่เดินทางไกลมากคือไกลจากไหนจากแถบนี้ซื้อบ้านเราด้วยมาซื้อบ้านเราด้วยล่องเรือมาปุ๊บขึ้นนี่ปุ๊บ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 ไปถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิลหรืออ้อมมาตรงนี้ปุ๊บ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 คำนี้มาไอเรือฝรั่งก็มารับช่วงต่อไปนะตอนหลังมาฝรั่งบอกไม่ไหวแล้วมุสลิมเป็นพ่อค้าคนกลางรับต่อมาจากนู่นได้กำไรรวยกันจังเลยฝรั่งเลยบอกไม่ไหวแล้วเราต้องหาทางใหม่ฝรั่งก็ออกตรงนี้สเปนนี่โปรตุเกสนี่อ้อมมาเรียบชายฝั่งนะของแอฟริกาเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงอะไรแหลมกูดโฮปเสร็จแล้วก็เรียบชายฝั่งมาถึงโมซัมบิกตรงนี้คือหมู่เกาะมาดากัสการ์มีตัวอะไรนะไอตัวหางยาวอ่ะชื่ออะไรตัวลิโมลิเมอร์ตรงนี้ซินจิบาร์เห็นไหมเนี่ยพอลาออกมาถึงมหาสมุทรอินเดียแล้วพวกนี้ก็เลยเข้าไปตีแควตีไปยึดของฮอลันดาไปยึดอินโดนีเซียนะโปรตุเกสมายึดมาลากาอย่างนี้เป็นต้นอังกฤษมายึดอินเดียอย่างนี้เป็นต้นก็ได้ดินแดนที่เป็นเส้นทางขออะไรการค้าทางทะเลที่เรียกพาณิชย์นาวีเป็นเส้นทางขายเครื่องเทศนะอ้าวทีนี้เส้นทางสำคัญเนี่ยมันก็จะมีเส้นทางสายดังต่อไปนี้ตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับผ่านเยเมนแคว้นฮิจาสแคว้นชามถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมันขึ้นนี่เลยนี่คือเยเมนนะล่องทางบกมาถึงนครมักกะผ่านเรียบชายฝั่งมาดีนะขึ้นไปแคว้นชามก็คือเอเชียน้อยนี่คือเส้นทางการค้าเราจะเห็นได้ว่านี่คือเส้นทางที่ผ่านคาบสมุทรอาหรับนะขึ้นที่เยเมนแล้วก็ล่องตรงขึ้นมาถึงนครมักกะมักกะเนี่ยอยู่ในแคว้นฮิจาสฮิจาสมีอยู่3เมืองคือมักกะมาดีนะแล้วก็ตออีฟ3เมืองนี่อยู่ในแคว้นฮิจาสเสร็จแล้วก็ล่องขึ้นไปถึงดามัสกัสนะไปแคว้นชามนั่นแหละไปค้าขายแถวเนี้ยนบีของเราก็เคยไปแถวเนี้ยไปกับใครไปกับลุงของท่านที่ชื่ออบูตอเลบนะอับดุลมุตอเลบเนี่ยเป็นใครเป็นปู่เป็นตุกีนะต่อมาเส้นทางเริ่มต้นจากบอสรอผ่านอิรักแคว้นชามถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือเส้นทางตรงนี้บอสรอนะจากเมืองเชตุลอาหรับซึ่งเป็นปากน้ำเนี่ยเข้าสู่อิรักจากอิรักก็ขึ้นมานี่เลยขึ้นไปที่อนาโตเลียแล้วก็ไปถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิลก็คืออิสตันบูลหรือจะมุ่งออกมาทางนี้ก็ได้ก็คือมาเลียบชายฝั่งนะในแคว้นชามแล้วก็ไอ้พวกเวนิสเจนัวก็มารับสินค้าต่อไปนี่ตรงนี้เป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะเอเชียน้อยอันที่3เริ่มจากนครมักกะผ่านดินแดนตอนกลางคาบสมุทรแล้วแยกเป็น2เส้นทางเส้นทาง1มุ่งหน้าสู่อ่าวอาหรับเปอร์เซียและอีกเส้นทาง1มุ่งหน้าสู่อิรักก็คือเอานครมักกะนี่เป็นจุดศูนย์กลางมุ่งหน้าสู่อิรักนี่มุ่งหน้าสู่อิรักนี่ตรงนี้คืออิรักก็จะเป็นดินแดนของอาณาจักรเปอร์เซียอีกเส้นนึงแยกออกไปทางแคว้นชามนะเอามักกะเป็นจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นนครมักกะจึงเป็นเส้นทางทางการค้าที่สำคัญไอการเป็นชุมทางทางการค้านี่แหละมันจึงเป็นแหล่งของการได้พบปะแลกเปลี่ยนนะเรื่องของภาษาใช่ไหมเรื่องของภาษาก็ดีเรื่องของวัฒนธรรม
สิ่งที่มาจากข้างนอกนี่ก็มุ่งหน้าสู่นครมักกะนะคาบสมุทรอาหรับมีพื้นที่ราว3ล้านตารางกิโลเมตรเฉพาะประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างเดียวเนี่ยก็คือ1ล้านตารางกิโลเมตร1ล้านตารางกิโลเมตรประเทศไทยมีพื้นที่เท่าไหร่ครับ400,000ตารางกิโลเมตรแต่ซาอุดีอาระเบียเนี่ย1ล้านตารางกิโลเมตรแต่ถ้าจะเอาทั้งคาบสมุทรอาหรับซึ่งมันรวมประเทศเยเมนประเทศซุนตานะโอมานนะแถบนี้ด้วยเนี่ยรวมกันแล้วก็คือ3ล้านตารางกิโลเมตรประกอบด้วยที่ราบสูงที่แผ่ทอดอยู่ระหว่างที่ราบลุ่มของอิรักและซีเรียตรงนี้บริเวณแถบนี้นะสลับหุบเขาเป็นจำนวนมากทางทิศเหนือของคาบสมุทรมีทะเลทรายอันนาฟูดขอดูภาพต่อภาพแรกภาพครับสมุทรอาหรับภาพแรกอันนี้คือคาบสมุทรอาหรับทะเลทรายอันนาฟูดอยู่แถบนี้ในนี้มันไม่มีมันไม่ได้ระบุอ่ะอยู่แถบนี้นะอันกว้างใหญ่ที่แผ่อยู่ทางทิศเหนือของแคว้นอันนัชอยู่นี่แคว้นนัชจรดทะเลทรายซีเรียตรงนี้คืออัรดุชามบาดียะตุชามก็คือทะเลทรายซีเรียนะมีพื้นที่ 60,000 ตารางกิโลเมตรนะพื้นที่ 60,000 ตารางกิโลเมตรคือบริเวณแถบเนี้ยที่เป็นพื้นที่ของทะเลทรายอันนาฟูดเนี่ยและทางทิศใต้เป็นของคาบสมุทรอาหรับมีทะเลทรายที่ชื่อว่าอารุบุลคอลีนี่คือซอฮราอารุบุลคอลีอารุบุลคอลีเนี่ยนะแผ่ยื่นจากภูเขาตูเวกจนกระทั่งถึงตอนใต้ของแคว้นนัชก็ขึ้นแผ่ขึ้นไปถึงตอนใต้ของแคว้นนัชจากตูเวกนะจดโอมานซุนตานะโอมานนี่คือโอมานแล้วก็แคว้นฮัดรอมเอาท์นี่ฮัดรอมเอาท์นะในเยเมนทะเลทรายส่วนนี้ถือเป็นดินแดนท้องทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดและเฮอร์โหดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบริเวณเนี้ยเขาเรียกรูปุลคอลีเป็นดินแดนที่เฮอร์โหดที่สุดถ้าใครเนี่ยจะผ่านเส้นทางตรงนี้ต้องฝึกอูฐให้เดินโดยไม่ดื่มน้ำเป็นเวลามากกว่า7วันขึ้นไปต้องฝึกให้ได้ถึง13ถึง14วันโดยไม่ให้อูฐเนี่ยดื่มน้ำถ้าต่ำกว่านี้ฮาดอร์มาวต์ความตายได้มาแล้วตายแง่แก่ตายแน่เข้าใจป่ะทีนี้ส่วนทางทิศตะวันตกของคาบสมุทรอาหรับมีเทือกเขาอัลฮิญาซเนี่ยทางทิศตะวันตกอัลฮิญาซคำว่าญาซแปลว่าอะไรสิ่งที่ขวางกั้นก็คือมันแนวเทือกเขานะและอัลยามันเทือกเขาอัลยามันทอดยาวตลอดยอดเขาที่สูงสุดคือยอดเขาอันนบีชูเอฟสูง 3,760 เมตรนะยอดเขานบีชูเอฟอ้าวนี่คือคาบสมุทรอาหรับนะทีนี้พลเมืองในคาบสมุทรอาหรับเขาบอกว่าคาบสมุทรอาหรับเนี่ยมันเป็นแหล่งดั้งเดิมของมนุษย์เป็นนิวาสถานคือเป็นที่ตั้งของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกว่าเซมิติกก็คือซามบุตรของนบีนัวก็คือโนอามีเรือโนอาก็เรือของนบีนัวซามิยะเนี่ยสืบเชื้อสายถึงเชมหรือซามบุตรนบีนัวนะส่วนหนึ่งจากชนชาติที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เซมิติกได้แก่พวกอารามเมียนอัสซูเรียนฟีนิเชียนฮิบรูหรือยังไม่ฮิบรูก็คือยิวและอาหรับนะยิวกับอาหรับนี่เป็นอะไรกันเป็นศัตรูกันไม่ใช่ยิวกับอาหรับเป็นพี่น้องกันพี่น้องคนละแม่เนี่ยพวกเราก็จะเข้าใจว่าถ้ายิวกับอาหรับเป็นอะไรเป็นศัตรูเคลื่อนแล้วอันนี้เคลื่อนมันเพิ่งจะมาเป็นศัตรูกันไม่นานนี่ร็อกมูกรไม่ได้เป็นศัตรูกันนะเอาใกล้ที่สุดเลยนะ
นักเดินทางท่องโลกเดินทางไป33ประเทศใช้เวลาเดินทาง44ปีชื่ออุลยาจาลาบีอุลยาจาลาบีเป็นนักเดินทางชาวตุรกีในราวคริสตศตวรรษที่17เขาเล่าให้ฟังว่าในเมืองอิสตันบูลในกรุงอิสตันบูลเนี่ยมันมีเขตชุมชนหนึ่งที่เรียกว่ากาลาตอหรือคาลาเทียกาลาตอเนี่ยมีพวกคริสเตียนอยู่ประมาณสัก 200,000 กว่าคนมียิวอยู่ไม่กี่พันคนแล้วก็มีมุสลิมอยู่น้อยกว่าชาวคริสต์นะยิวจะไม่เข้าไปในชุมชนที่มีชาวคริสต์เป็นชนส่วนใหญ่เพราะชาวยิวเนี่ยไม่ถูกกับชาวคริสต์แต่ชาวยิวมักจะคบกับชาวมุสลิมนะเพราะชาวมุสลิมจะปฏิบัติดีกับชาวยิวขั้นต่อมาก็คือเมื่อมีการอพยพของชาวยิวจากสเปนหลังเสียอาณาจักรแกรนาดานะในสเปนประมาณปี1493นะคริสตศักราช1493เนี่ยก็ปรากฏว่าชาวยิวส่วนหนึ่งอพยพมาอยู่ที่ตุรกีในจักรวรรดิออตโตมันนะคนคริสต์จะไม่เข้าไปในชุมชนของชาวยิวที่อพยพมาจากสเปนทำไมเพราะคนที่เป็นสาเหตุทำให้พวกเขาเหล่านั้นต้องอพยพต้องทิ้งอะไรบ้านเมืองของพวกเขาเหล่านั้นในสเปนก็คือพวกคริสต์เพราะนั้นเข้าไปในเขตพวกคริสต์เดี๋ยวก็มีเรื่องกันแน่เลยใช่ไหมแต่มีปัญหากับคนมุสลิมอ่ะคนมุสลิมรับชาวยิวและชาวมุสลิมจากสเปนให้มาอยู่ที่ตุรกีเขาไม่ได้มีปัญหากันเขาไม่ได้เป็นศัตรูกันนะเข้าใจป่ะจริงอัลกุรอานบอกว่าไงลาตัจิดันนะอัชัดดันนาสอาดาวะตัลลิลลาดีนอามะนุลยะฮูดวัลลาดีนอัชรอกูจําได้ป่าวอายะเนี้ยฮาฟิซอัลเลาะห์บอกว่าขอสาบานว่ามุฮัมมัดท่านจะพบว่าบุคคลที่เป็นศัตรูนะรุนแรงที่สุดต่อบรรดาศรัทธาชนในหมู่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็คือยะฮูดคือถ้าเป็นยะฮูดเนี่ยจะเป็นศัตรูตัวฉกาจศัตรูที่รุนแรงที่สุดคือยะฮูดแต่มันหมายความว่ายะฮูดทั้งหมดเป็นศัตรูถ้ามันเป็นศัตรูแล้วก็มันกัดไม่ปล่อยเข้าใจมั้ยแล้วหลังจากนั้นก็จะพูดว่าผู้ที่มีความใกล้ชิดมีความรักใกล้เคียงกับบรรดาผู้ศรัทธานั้นคืออัลลซีนะกาลูอินนานาซารอคือบรรดาผู้ที่กล่าวว่าเราคือคริสต์เราคือชาวคริสต์ลูกกุรอานบอกคนเราเนี่ยจะใกล้ชิดมีความรักใกล้ชิดกับบรรดาผู้ศรัทธานะอ้าวต่อมาคาบสมุทรอาหรับเป็นแหล่งกำเนิดนิวสารดังเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์เซมิติกซามิยะซึ่งสืบถึงเชื้อสายของเชมหรือชามหรือซามบุญนบีนัวหรือโนอาส่วนหนึ่งจากชนชาติที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เซมิติกได้แก่ชนชาติอาราเมียนอัชชูเรียนฟินิเชียนฮิบรูและอาหรับเป็นต้นนะฟินิเชียนเนี่ยอยู่บริเวณริมชายฝั่งแล้วก็สร้างเมืองสำคัญหลายเมืองเป็นอาณานิคมของตนเขาเรียกอาณานิคมทางการค้าเช่นเมืองไซดาเบรุตเคยได้ยินชื่อไหมเมืองเบรุตเนี่ยเป็นเมืองที่ฟินิเชียนสร้างเมืองคาร์เทจอยู่ในแอฟริกาเหนือแล้วต่อมาเนี่ยก็รบกับพวกไหนพวกโรมันนะมีขุนศึกคนสำคัญที่เป็นแม่ทัพชื่อฮันนิบาลชื่อฮันนิบาลเนี่ยเป็นฟินิเชียนนะต่อมาในอดีตการชนชาติเซมิติกหลายกลุ่มได้ยกขึ้นย้ายออกจากนิวัสถานเดิมก็คือจากไรคาบสมุทรอาหรับเนี่ยนะเป็นระลอกแล้วก็มีช่วงเวลาที่แตกต่างกันบางส่วนอพยพเข้าไปตั้งหลักแหล่งในดินแดนที่เรียกกันว่าจันเซี่ยวสมบูรณ์ก็คือแคว้นชามเนี่ยตรงเนี้ยจันเซี่ยวสมบูรณ์นะที่ตอนนี้พวกไหนยึดอยู่ไอซิสพวกไอซิสยึดอยู่เนี่ยเขาเรียกนะดินแดนจันเซี่ยวสมบูรณ์แต่ตอนหลังมาไอซิสเริ่มแพ้แล้ว
และบางส่วนอพยพเข้าไปตั้งหลักแหล่งในแถบแอฟริกาเหนือก็คือข้ามไปในฝั่งของอะไรอียิปต์เข้าไปอยู่ในอียิปต์นะเช่นพวกฮิกซุสเนี่ยเป็นพวกต่างชาติที่เข้าไปยึดดินแดนของอายาคุปโบราณแล้วก็ตั้งราชวงศ์ถึง3ราชวงศ์ในอียิปต์โบราณในช่วงที่ฮิกซุสปกครองนี่แหละเป็นช่วงที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามออกเดินทางจากเมืองอูรชื่อเมืองอูรในอาณาจักรคันดาเนียนซึ่งอยู่ในเมโสโปเตเมียหลังจากถูกใครจะเผานิมรูสท่านก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปสู่เมืองฮูรอนจากฮูรอนมุ่งหน้าสู่ดินแดนคานาอันคานาอันก็คือเป็นดินแดนของชนชาติกันอานที่ออกไปจากคาบสมุทรอาหรับแล้วไปตั้งหลักแหล่งหลังพวกฟีนิเชียนนะประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตศักราชดินแดนตัวนั้นต่อมาถูกเรียกว่าอัรดุกันอานหรือดินแดนคานาอันในคัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่าเนี่ยฉบับปฐมกาลเนี่ยเรียกว่าดินแดนคานาอันนะดินแดนคานาอันเนี่ยมีอยู่แล้วก่อนนบีอิบรอฮีมจะเดินทางไปถึงตกลงนะชนชาติเซมิติกที่เป็นต้นตระกูลของชาวปาเลสไตน์เนี่ยมีมาก่อนนะมีมาก่อนการเดินทางมาถึงดินแดนคานาอันของนบีอิบรอฮีมหรืออับราฮัมนะทีนี้ปาเลสไตน์มายังไงอ่ะปาเลสไตน์เนี่ยมาหลังคานาอันปาเลสไตน์เกิดจากการอพยพของคนในเกาะครีตมีไหมมีแผนที่ไหมในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดูแผนที่เมดิเตอร์เรเนียนหน่อยเกาะครีตมันต้องดูภาพศาสนาอิสลามตะกี้นั่นแหละที่แผ่ขยายเส้นทางอันนั้นอ๋อนี่ก็ได้นี่คือเกาะครีตคนอาหรับเรียกอิคริตุสเกาะครีตเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบในเกาะครีตซึ่งเป็นพวกกรีกนะมีการอพยพลงเรือหนีกันมาหวังจะมาขึ้นฝั่งที่อเล็กซานเดรียซึ่งเป็นอาณาเขตของฟาโรห์แห่งอียิปต์ฟาโรห์ก็เอากองทัพไปสกัดไว้บอกห้ามขึ้นห้ามยกพลขึ้นบกแล้วก็บังคับให้ไปที่ดินแดนตรงเนี้ยยาบูสตรงแถวๆยาบูสเนี่ยยาบูสนี่ก็เป็นชนชาติเซมิติกที่อยู่มาเก่าก่อนแล้วก่อนที่นบีอิบรอฮีมจะเดินทางมาถึงแล้วก็เป็นต้นตระกูลหนึ่งของปาเลสไตน์นะยาบุสทีนี้คนครีตก็เลยมาขึ้นตรงนี้ริมชายฝั่งแถวๆคัดดินแดนคานาอันที่เรียกกันว่าเมืองบิลิสต์ที่เมืองบิลิสต์อยู่ไปอยู่มาไปเห็นสาวชาวคานาอันสวยก็แต่งงานกันไปผสมกับสาวชาวคานาอันกลายเป็นคนครีตผสมกับชาวคานาอันคนครีตไปอยู่ในเมืองบิลัสต์เลยเรียกคนพวกนี้ว่าบิลัสตินเป็นที่มาของคำว่าฟิลัสตินหรือปาเลสไตน์ไอเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนนบีอิบรอฮีมจะเดินทางมาถึงดินแดนคานาอันเข้าใจป่ะตกลงยิวกับคนอาหรับเนี่ยใครมาก่อนยิวกับปาเลสไตน์เนี่ยใครมาก่อนปาเลสไตน์มาก่อนเพราะนบีอิบรอฮีมเป็นต้นตระกูลยิวเข้าใจป่ะในขณะนบีอิบรอฮีมเนี่ยเดินทางมาจากไหนเนี่ยๆแถวๆนี้แม่น้ำฟูรอสกับแม่น้ำดิจละเมืองอูรอยู่ในดินแดนบาบิโลนต่อมาเนี่ยนบีก็เดินทางอพยพขึ้นมาถึงตอนเหนือแล้วก็ลงมาที่ตรงนี้ยาบุสมาเจอพวกยาบูสซึ่งเป็นต้นตระกูลของชาวอาหรับปาเลสไตน์ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งอยู่มาก่อนนบีอิบรอฮีมนะมาเจอกษัตริย์เมลคีซอดิกนะในปฐมกาลเยเนซิสเนี่ยเรียกว่าเมลคีเซดิกต่อมา
ก็เดินทางเข้าสู่อะไรอียิปต์ในยุคที่พวกฮิกซุสนั้นปกครองอียิปต์ฮิกซุสไปจากไหนไปจากคาบสมุทรอาหรับขึ้นไปอียิปต์นะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันมีหลายกลุ่มขึ้นไปอยู่ที่บาบิโลนก่อนไปอยู่ตรงดินแดนระหว่าง2แม่น้ำก่อนเสร็จแล้วก็ย้อยขึ้นไปอยู่แถวเนี้ยแอนทอชแอนทอคีอ่ะเมืองซูร์เมืองเบรุตนะแถวนี้ก็คือดินแดนของพวกอะไรพวกฟินิเชียนถัดมานี่ดามัสกัสนี่เป็นของพวกไหนพวกอัสซีเรียนซึ่งก็ไปจากไหนไปจากคาบสมุทรอาหรับแล้วขึ้นไปอยู่ตรงนี้ก่อนทีนี้คนมันมากันเยอะอยู่ไม่ไหวก็เลยย้ายไปอยู่ที่ดามัสกัสสร้างเมืองดามัสกัสขึ้นเป็นอาณาจักรอัสซีเรียนนะทีนี้ทันไหมเนี่ยทันนะไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะไม่สอบไม่สอบนะชนชาติในกลุ่มชาติพันธุ์เซมิติกบางส่วนเนี่ยสูญพันธุ์ไปเลยก่อนหน้ายุคที่อิสลามจะประกาศขึ้นเราเรียกไอ้กลุ่มเหล่านี้ว่าชนชาติที่สูญสิ้นเผ่าพันธุ์อัลอักวามอัลบาอิดะแปลว่าพินาศถูกอาดับนะหรือว่าไม่มีการสืบเชื้อสายต่อมาอีกบางส่วนยังคงสืบเผ่าพันธุ์ต่อมาจนกระทั่งถึงยุคของศาสนาอิสลามเรียกกันว่าชนชาติที่ยังคงมีเผ่าพันธุ์อยู่อัลอักวามอัลบาคียะเราสามารถจะแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์เซมิติกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ดังนี้กลุ่มที่1กลุ่มชนชาติที่สูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปแล้วได้แก่ชนชาติอาหรับที่มีนิวาสสถานเดิมอยู่ในคาบสมุทรอาหรับและสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปในดินแดนนี้คืออ้าวย้อนกลับไปภาพที่2นี่คือดินแดนของพวกอาร์ตเรียกว่าอาร์ตอะอาร์ตเป็นชาติพันธุ์ที่แปลกประหลาดเหมือนกับสปีชีเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะ DNA มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกลายเป็นชาติพันธุ์ที่ผิดมนุษย์มนาตัวใหญ่เป็นยักษ์ปักหลันอาร์ตเนี่ยตัวใหญ่มากร่างกายสูงใหญ่สามารถจะถอนก้อนหินใหญ่ๆได้ด้วยกับมือเปล่าแล้วก็สร้างปราสาทสร้างเมืองที่ชื่อว่าอิรอมนะขึ้นในบ้านเมืองของพวกเขาเหล่านั้นพวกอาร์ตเนี่ยก็เมื่อเห็นว่าตัวเองเนี่ยใหญ่โตขนาดนี้แล้วเดินกันอยู่แถวๆอะไรด้านล่างทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับตกลงยักษ์มีจริงไหมเนี่ยอาร์ตนี่ไงคือยักษ์อาร์ตนี่แหละคือยักษ์นะมันมีภาพแต่ว่าไอ้ภาพที่อยู่ใน YouTube เนี่ยบางทีเป็นภาพปลอมมันมีคณะนักโบราณคดีชาวเยอรมันเนี่ยไปขุดค้นนะดินแดนตรงเนี้ยที่เป็นที่ตั้งของเมืองอิรอมนะที่มีพวกอาร์ตอยู่มันเป็นดินแดนเชื่อมกันระหว่าง3ประเทศก็คือประเทศซาอุดิอาระเบียซุลตานะห์โอมานแล้วก็เยเมนนะตรงนั้นน่ะมันเป็นท้องทะเลทรายถ้าขุดลงไปเนี่ยหลายสิบเมตรก็เจอเมืองโบราณจมอยู่ซึ่งในขณะที่อัลกุรอานได้ประทานลงมาแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคนอาหรับเองก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ดินแดนของพวกอาร์ตนี่อยู่ตรงไหนมีแต่เรื่องเล่าปรัมปราว่ามันมีเมืองโบราณจมอยู่ใต้ผืนทรายแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ชื่อเมืองเนี่ยชื่อเมืองอิรอมใช่มั้ยอ้าวลองอ่านซูเราะตุลฟัจริวัลฟัจรอ่านวัลฟัจอ่านพร้อมกันวัลฟัจألم ترى كيف فعل ربك بعاد ท่านไม่รู้ดอกหรือว่าพระผู้อภิบาลของท่านทรงกระทำอย่างไรกับพวกอาร์ตเอาอ่านต่อไปดิเมืองอิรอม
อันมีเมืองราชธานีที่ชื่ออิรอมซึ่งมีเสาขนาดใหญ่เนี่ยนะตั้งอยู่อิรอมาดาติลอิมาดอัลลาตีซึ่งเป็นเมืองที่ไม่เคยมีดินแดนใดถูกสร้างขึ้นเหมือนกับเมืองนี้เพราะมันใหญ่โตโมโหฬารในเมื่อคนเนี่ยมันเป็นยักษ์เนี่ยมันก็สร้างอะไรใหญ่ๆได้มันไม่ได้แกนอย่างกับพวกเราทั้งหลายนี่เป็นกลายเป็นไก่แจ้นี่ตัวนิดหนึ่งใช่เปล่าลดขนาดลงเรื่อยๆอ้าวต่อไปอันนั้นก็จะเป็นเรื่องสมุดและต่อไปจะเป็นสมุดมันนั่นในอายะห์นี้พูดถึงเรื่องอาร์ตนะอาร์ตเนี่ยอัลลอฮ์ส่งนบีอะไรไปประกาศศาสนานบีฮูดนบีฮูดเนี่ยเป็นนบีอาหรับเชื้อสายอาหรับแต่เป็นอาหรับโบราณที่สูญสิ้นชาติพันธุ์ไปแล้วดังนั้นนบีฮูดจึงไม่มีปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่าเพราะนี่เป็นนบีของชนชาติอาหรับนะหลังจากพวกอาร์ตคือพวกไหนสมูทอยู่ไหนละสมูทเนี่ยอ้าวไปดูอีกอันดิเลื่อนไปนี่คือนี่เนี่ยสมูทเนี่ยสมูทคือมาดาอินซอละนี่คือสมูทมาดาอินซอละนี่พวกสมูทเนี่ยเจาะภูเขาเห็นไหมเนี่ยเขาทำบ้านเจาะภูเขาเนี่ยทำบ้านไอ้พวกนี้ก็เก่งเหมือนกันแต่ตัวไม่ใหญ่หรอกแต่ชำนาญเรื่องเจาะภูเขาใช้อะไรเนี่ยใช้เครื่องมือแบบเทคโนโลยีแบบไหนเนี่ยไม่รู้แต่ทำได้เห็นไหมคนรุ่นนี้ทำไหวไหมล่ะคนรุ่นนี้ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกแค่จะทำพีระมิดให้ใหญ่เท่ากับคูฟูเนี่ยพีระมิดคูฟูลูกใหญ่ที่สุดใน3ลูกเนี่ยก็ไม่มีปัญญาจะทำแล้วนะตกลงคนเนี่ยก็คือที่เนี่ยเป็นเมืองที่พวกเขาเจาะเข้าไปเห็นไหมนี่ดินแดนของพวกสมุทรเขาเรียกมาดาอินซอและอัลลอฮ์ส่งนบีอะไรมาประกาศศาสนากับพวกสมุทรนบีซอและก็คือมันมีมุอ์จิซาตของนบีซอและก็คืออะไรอูฐท้อง10เดือนออกมาจากภูเขานะไล่ดูไอ้นี่ชัดๆได้ปะเนี่ยมันเหลือเป็นอย่างเงี้ยมันตั้งอยู่ได้ด้วยอ้าวเนี่ยคนเดินเข้าไปคนตัวแค่นั้นน่ะเอาของเราก็มีเหมือนกันเขาเรียกเมืองอะไรนะที่มีที่นอนของนางอุษาของนางอะไรแต่อะไรอยู่แถวจังหวัดอะไรเนี่ยเห็นไหมเขาเจาะภูเขาถัดมากล่าวกันว่าเป็นกุโบของนบีซอและเขาว่านบีซอและยาวบืดเลยเห็นไหมเนี่ยยาวมากกล่าวกันว่าแปลว่าอะไรชัวร์ป่ะไม่ชัวร์ไม่มีกุโบของนบีใดจะชัวร์เท่ากับกุโบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอ้าวนี่ก็คือพวกอะไรพวกอาหรับที่สิ้นชาติไปแล้วสมูทแล้วก็อัสฮาบุลไอกะอัสฮาบุลไอกานี่ก็คือพวกที่อัลลอฮ์ส่งนบีชูเอฟไปประกาศศาสนานะเขาเรียกอัลอะห์กอฟเมื่อกี้นั่นแหละอัลอะห์กอฟนะอ้าวต่อมาชนชาติอาหรับที่อพยพออกจากคาบสมุทรอาหรับและเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในแคว้นชามและสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ที่นั่นคือพวกตุดมุดตุดมุรไปสร้างเมืองนีนาเวขึ้นเมืองนินาเว่นี่ถูกพวกไอซิสถล่มไปแล้วเป็นเมืองที่สวยงามมากสร้างโดยพระจักรพรรดินีซีนูบีหรือไซนับนะเพราะนั้นพวกไอซิสเนี่ยมันลืมไปว่าถ้าจำเป็นจะต้องทำลายโบราณสถานเหล่านี้เนี่ยนะ 1,400 กว่าปีเนี่ยมันมีตั้งแต่ยุคของรอซูลุลลอฮ์ยุคของบรรดาซอฮาบะห์ขอลีฟะทั้ง4ยุคสลับซ้อนแล้วมันผ่านมันอยู่ของมันมาไม่เห็นมีใครไปยุ่งอะไรแล้วทำไมเมื่อไม่กี่ปีมานี้ไอซิสถึงจะไปทำลายบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจะปล่อยเอาไว้อ้าวแล้วบรรดาซอฟัตเขาไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันล่ะนะเพราะไอสิ่งเหล่านี้ทิ้งไว้ให้ดูมันก็จะได้อิบรอแปลว่าอะไรได้บทเรียนได้ข้อคิดว่าถึงแม้จะยิ่งใหญ่เพียงใด
พอหมดอายุไขแล้วก็เหลือเพียงซากปรักหักพังไม่มีความจีรังยั่งยืนอันใดเลยกรุงโรมทุกวันนี้ไปดูที่เป็นไงอ่ะก็มีแต่ซากปรักหักพังใช่ป่ะเคยยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็เป็นแค่นั้นแหละนครแบกแดดยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ถูกมองโกลทำลายมันก็ยืนยันได้ว่าไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนนะอีกพวกหนึ่งก็คือพวกอัมบาร์มีไหมเนบาเทียนที่ถ่ายรูปไปเมื่อกี้พวกอัมบาร์หรือพวกเนบาเทียนเนี่ยเป็นชาวอาหรับโบราณแต่ว่าสิ้นชาติไปแล้วพวกเนี้ยสร้างเมืองเขาเรียกเมืองบัตระเมืองเพตราเมืองเพตราเอาเมืองเพตราเข้า Google เลยก็ได้เข้า Google เลยก็ได้บัตระเพตราเมืองเพตรามันจะคล้ายๆกับพวกสมุทรเจาะภูเขาเหมือนกันอยู่ในประเทศจอร์แดนทุกวันนี้มีไหมมีเปล่าไม่มีใช่ไหมอ่ะดูไปก่อนต่อมาชาติชนชาติในกลุ่มชาติพันธุ์เซมิติกที่เข้าไปตั้งหลักแหล่งอยู่ในดินแดนจันเชี่ยวสมบูรณ์และแอฟริกาเหนือเช่นพวกอัชชูเรียนชนชาติคานาอันและชนชาติฟีนิเชียนนะพวกนี้ก็สืบเชื้อสายต่อมาแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็ไม่มีแล้วในปัจจุบันไม่มีฟีนิเชียนไม่มีคานาอันนะไม่มีอัชชูเรียนแต่เป็นไรเป็นชาวอาหรับลูกผสมนะเป็นชาวอาหรับลูกผสม 2. กลุ่มชนชาติที่ยังไม่สูญสิ้นเผ่าพันธุ์แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่2กลุ่มใหญ่นี้ได้แก่ชนชาติอาหรับดั้งเดิมเรียกว่าอัลอาระบุลอาริบะอัลอาระบุลอาริบะอาหรับแท้อาหรับแท้นี้ได้แก่พวกกอตอนียูนซึ่งอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับต่อมาก็กระจายไปตั้งหลักแหล่งในส่วนต่างๆของคาบสมุทรเรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงตอนใต้ของดินแดนจันเซี่ยวสมบูรณ์ที่ว่านั้นก็คือระหว่างอิรักกับชามกลุ่มที่2เรียกว่าชนชาติอาหรับลูกผสมเรียกว่าอัลอาระบุลมุสตาริบะได้แก่พวกอัดนานียูนซึ่งตั้งหลักแหล่งอยู่ในแคว้นอิญาสและติฮามะต่อมาก็กระจายไปอยู่แคว้นนัชนะอ้าวขอดูแผนที่ย้อนกลับไปดูแผนที่อีกทีตัวเนี้ยนี่คือแคว้นนัชนะในแคว้นอิญาสเนี่ยมีใครอยู่มีพวกอัดนานียูนซึ่งเป็นอาหรับลูกผสมส่วนทางตอนใต้เนี่ยอาหรับกอตอนียูนจะอยู่ด้านใต้ก็คือเยเมนเนี่ยคืออาหรับแท้อาหรับเดิมๆเลยอาหรับลูกผสมจะประกอบไปด้วยคนที่อยู่ในแคว้นติฮามะกับแคว้นอิญาสแล้วก็กระจายไปอยู่แคว้นนัชก็คืออาหรับที่สืบเชื้อสายมาจากอัดนานอัดนานก็เป็นลูกหลานของนบีอิสมาอิลอะลัยฮิสสลามทำไมจึงเป็นอาหรับลูกผสมอ้าวดูนบีอิบรอฮีมมาจากไหนอูรคันดาเนียนในเมโสโปเตเมียเดินทางพร้อมกับศรีภรรยาของท่านชื่อซาร่าหรือพนางซาร่าไปกับซาร่าอย่าแก้ปวดปะซาร่าเสร็จแล้วเข้าสู่อียิปต์ในสมัยราชวงศ์ฮิกซุสไปได้อนุภริยามาคนหนึ่งชื่อฮาจัรหรือฮากาต่อมาฮากาให้กำเนิดบุตรคนหัวปีชื่ออิชมิลหรืออิสมาอิลต่อมาฮากากับอิสมาอิลนั่งบุรอกซ้อนท้ายนบีอิบรอฮีมมาลงที่มักกะซึ่งในคัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่าเรียกว่าปารานนี่ตรงนี้เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนบีอิบรอฮีมกลับสิทธิอาจารย์ตามไปว่าที่ท่านเอาเราสองคนแม่ลูกมาปล่อยไว้ตรงนี้นะเป็นบัญชาของพระเป็นเจ้าใช่หรือไม่นบีอิบรอฮีมบอก yesเปล่าน่ะน้ำน้ำสิทธิอาจารย์ว่าไงถ้าเช่นนั้นพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งเรานะเอมมานูเอลแปลว่าอะไรเอมมานูเอลพระเจ้าทรงอยู่กับเราอินนัลลอฮะมะอานะ
เอ็มมานูเอลพระเจ้าอยู่กับเราอ้าวทีนี้ฮัจญัตเนี่ยมาจากไหนอียิปต์เชื้อสายอะไรคอปติกคอปติกก็คือเป็นคนอายคุบเป็นคนอียิปต์นบีอิบราฮิมเป็นคนอิรักจากเมโสโปเตเมียไปได้ฮัจญัตซึ่งเป็นคนอียิปต์เสร็จแล้วมาอยู่กับอิสมาแล้วก็ได้ลูกมาคืออิสมาลอิสมาลเป็นลูกครึ่งยังลูกครึ่งแหละอ้าวมาลงอยู่ที่มักกะต่อมาเกิดเหตุการณ์น้ำซ้ำๆใช่เปล่าอ้าวก็ป้องเอาไว้ทำเป็นบ่อไว้ไอ้เส้นทางตรงเนี้ยมันมีคนอาหรับจากเยเมนซึ่งเป็นพวกก็ตอนนี้ยูนเรียกว่าพวกยุรฮุมเดินทางผ่านมาเป็นประจำพอมาเห็นตรงนี้มองขึ้นไปบนฟ้าเห็นนกบินวนรอบกันอยู่บนฟ้าแสดงว่าต้องมีน้ำไปถึงตรงนั้นก็ไปเจอบ่อน้ำมีผู้หญิงอยู่กับลูกน้อยขออนุญาตว่าขออยู่ตรงนี้ด้วยได้ป่ะก็ลงหลักปักฐานอยู่ด้วยนะแกก็เป็นคนดูแลบ่อน้ำท้ายที่สุดนบีอิสมาอีลโตขึ้นโตขึ้นกลายเป็นนักยิงธนูนะเป็นนักแม่นธนูเสร็จแล้วก็ไปชอบกับลูกสาวหัวหน้าเผ่ายุรฮุมซึ่งเป็นอาหรับแท้แต่งคนแรกเป็นผู้หญิงนิสัยไม่ดีนะเป็นผู้หญิงนิสัยไม่ดีนบีบรหีมขี่บุรอกมาหาคุยกับนางแล้วปรากฏว่าใช้ไม่ได้ก็เลยบอกฝากบอกนบีอิสมาอีลซึ่งไม่อยู่บอกว่าเธอจงบอกสามีของเธอด้วยว่าให้เปลี่ยนธรณีประตูใหม่สำนวนเปลี่ยนธรณีประตูนี่คือเปลี่ยนเมียใหม่เลิกกับเมียเก่าซะคนเนี้ยไม่ดีหรอกนิสัยไม่ดีเลยเปลี่ยนธรณีประตูใหม่ก็ได้อีกคนคนนี้ดีแวะมาดูนี่คุยกันดูก็คุยกับลูกสะใภ้แล้วโอ้ใช้ได้คนคนนี้ก็ฝากบอกกับลูกชายคือนบีอิสมาอีลซึ่งมาอยู่บอกว่าเธอจงบอกนะสามีของเธอฝากสลามถึงเขาด้วยบอกว่าจงรักษาธรณีประตูนี้ไว้ให้ดีเห็นไหมอ้าวพอแต่งกับยุรฮุมแล้วลูกนบีอิสมาอีลจะเป็นอะไรเนี่ยพ่ออิรักแม่อียิปต์ตัวเองลูกครึ่งแล้วแล้วก็มาได้กับคนอาหรับแท้อีกนี่ไงที่เป็นลูกเสี้ยวจึงเรียกว่าอัลอารับุลมุสตะริบะอาหรับลูกผสมนะอาหรับลูกผสมวันนั้นในเชื้อสายของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็คือเชื้อสายของชาวอาหรับที่ผสมกับชนชาติอื่นๆกลายเป็นอาหรับอัลมุสตะริบะนะทีนี้พวกอาหรับอัลกอตอนียูนกอตอนียูนนี่เป็นพวกไหนเอาดูในแผนที่มีไหมที่นครมักกะนี้เป็นที่ตั้งของอะไรที่ตั้งของอะไรเนี่ยเนี่ยกะบะในกุรอานว่าไงอินนะอัวลบัยตุวุฎอะลินนาสลัลละซีบิบักกะตมุบารอกะวะฮุดัลลิลอาลามีนแท้จริงบ้านหลังแรกที่ถูกวางรากฐานไว้ให้แก่มนุษยชาติคือบ้านหลังที่อยู่ที่บักกะแปลว่านครมักกะมีชื่อหนึ่งชื่อว่าบักกะเรียกมักกะก็ได้บักกะก็ได้นะมุบารากันเป็นสถานที่ที่มีความจำเริญวะฮุดัลลิลอาลามีนเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติหรือว่าโลกทั้งผองบัยตุลลอฮ์หรืออัลกะบะเนี่ยมีภาพบัยตุลลอฮ์หน่อยเดี๋ยวขอดูภาพบัยตุลลอฮ์หน่อยนี่เข้า Google ก็ได้นอกเรื่องนิดนึงเดิมในสมัยที่นบีอิบรอฮีมเอาซิตีฮัจญัตกับอิสมาอีลเอาไปไว้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวแล้วตรงนั้นมันก็จะมีเป็นโขดที่เหมือนกับมีน้ำเนี่ยล้อมรอบแต่น้ำเนี่ยมันแห้งเพราะว่าน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาเนี่ยมันมาวนอยู่รอบตรงนั้นนั่นคือฐานของกะบะที่จมที่มันพังอยู่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูหรือบูรณะขึ้นใหม่ต่อมานบีอิบรอฮีมก็ฟื้นฟูและบูรณะขึ้นใหม่นะได้ไหมไบตุลลอฮ์นี้ก็คืออะไรคือมัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างบนหน้าแผ่นดินโลกเนี่ยคือมัสยิดอ่ะเราดูคนบนหลังคาเนี่ยประมาณสักกี่คนลองนับดูสิเนี่ยตรงนี้ด้วยนะฮะเอาตีว่า20เศษมีพื้นที่เหลือไหม
ยังมีอยู่อ่ะลองเอาคนจำนวนตรงเนี้ยไปใส่ตรงนี้เยอะไหมล่ะเยอะไหมแปลว่าอยู่ในเนี้ยสามารถจะละหมาดกันในอาคารไบตุลลอฮ์เนี่ยประมาณเท่าไหร่50 60คนนี่คือมัสยิดไม่ใช่ก้อนหินเพราะนี่มันเป็นอาคารใช่ป่ะนี่คือก้อนหินที่เรียงขึ้นก้อนหินที่เรียงขึ้นนะไอ้ก้อนหินที่เรียงขึ้นเนี่ยมันก็คืออาคารซึ่งเดิมเนี่ยมันไม่ใช่รูปทรงสี่เหลี่ยมแต่มันมีตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยคือตัวเดิมของมันตรงหินโค้งเนี่ยนี่นี่คือตัวไบตุลลอฮ์จริงๆเลยเนี่ยลักษณะจะเป็นเหมือนคล้ายๆเกือกม้านะทีนี้เวลามันกลายเป็นสี่เหลี่ยมกลายเป็นคำว่ากะบากะบาแปลว่าลูกบาศลูกบาศก็แปลว่าสี่เหลี่ยมด้านเท่าทำไมเพราะว่าไอตอนบูรณะไบตุลลอฮ์เนี่ยนะปรากฏว่ากุเรชมีเงินบริสุทธิ์ไม่พอเงินบริสุทธิ์ไม่พอที่เหลือก็คงจะเป็นเงินธุรกิจที่มันเป็นพวกสีเทาพวกอะไรต่ออะไรอย่างสมัยบ้านเราเนี่ยนะก็เลยทำหินโค้งฮิจิรอิสมาแอนเอาไว้ตรงนี้นะจริงๆแล้วมันคือส่วนหนึ่งของไบตุลลอฮ์ทั้งหมดนี่มันต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งมันกว้างจุคนได้เยอะใช่ป่ะเสร็จแล้วคนที่มาก้มกันอยู่รอบๆดูที่ดูภาพคนที่มาก้มก้มอยู่รอบๆสิเนี่ยคนที่มาอยู่รอบๆเนี่ยมาก้มกันอยู่มาละหมาดกันอยู่รอบๆเนี่ยเขามากราบไหว้เขาสักการะต่อก้อนหินก้อนใหญ่นี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่เพราะนี่มันไม่ใช่ก้อนหินนี่มันคืออาคารมัสยิดแต่เนื่องจากคนเนี่ยมันมีเป็นจำนวนมากจะเปิดประตูให้เข้าไปละหมาดข้างในกันเนี่ยไหวไหมคนมากันเต็มลานตะวาฟนี่มันเท่าไหร่ล่ะเขาก็ปิดมัสยิดซะเอามัสยิดเป็นศูนย์กลางว่าให้หันหน้ามาที่มัสยิดนี้ใช่ป่ะเวลาเห็นคนก้มลงกราบเนี่ยมันเขากราบมัสยิดนี่หรือเปล่าไม่ใช่เขาละหมาดอยู่นอกมัสยิดข้างนอกเนี่ยลานตะวาฟเนี่ยคือนอกมัสยิดเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจำนวนหลายหมื่นคนจะเข้าไปเหยียบกันตายแน่ไม่งั้นก็กะบะพังเข้าใจยังเพราะนั้นบางคนไม่เข้าใจว่ามุสลิมเนี่ยอะไรไม่กราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากพระเจ้าแล้วทำไมมากราบไหว้หินดำไอ้หินดำเนี่ยคือตัวไหนหินดำอยู่ไหนเนี่ยนี่ตรงนี้หินดำอยู่มุมหนึ่งเท่านั้นเองกลับไปดูภาพเมื่อกี้นี่ภาพนี้ภาพนี้นี่คือฮัจรัลอัสวัดอัลฮัจรุลอัสวัดคือหินดำนะไอ้มุมตรงเนี้ยเขาเรียกรุกลอิรอกีมุมด้านเนี้ยนะอิรอกีก็คือไปทางด้านอิรักทางนี้เรียกว่ารุกลชามีคือไปทางประเทศชามแคว้นชามซีเรียมุมนี้เรียกว่ารุกลยามานีอันนี้มุมรุกลอัสวัดนะมันก็จะมีไอ้ตัวนี้คือฐานเดิมเขาเรียกชาดรวันนะชาดต่อมาก็เป็นมะกอมนบีอิบรอฮีมอยู่ตรงนี้มะกอมนบีอิบรอฮีมมีบ่อน้ำซำๆอยู่ตรงนี้ดูภาพอื่นดิอธิบายให้เข้าใจที่นครมักกะเนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็นที่ตั้งของไบตุลลอฮิลฮารอมซึ่งชาวอาหรับเนี่ยในยุคก่อนศาสนาอิสลามก็ให้ความสำคัญแล้วก็เดินทางมาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์แต่ว่าพิธีฮัจญ์ของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเกะกะมันบิดเบือนคือมันคาดเคลื่อนมันเละเทะไปคิดเอาเองเปลี่ยนแปลงจากที่นบีอิบรอฮีมเคยทำมาไว้นะนี่คือลานตะวาฟเราจะเห็นมะกอมอิบรอฮีมฟีฮีมะกอมอิบรอฮีมในมัสยิดนี้เรามีอะไรมีมะกอมอิบรอฮีมก็คือมีรอยเท้าเป็นโดมแก้วเนี่ยครอบเอาไว้แล้วเขาก็ทำลูกกงมองเห็นรอยเท้าของนบีอิบรอฮีมนี่คือรอยเท้านบีอิบรอฮีมเป็นรอยเท้าของจริงนะอันนี้ของจริงเพราะกุรอานพูดว่าฟีฮิมาก้อมูอิบรอฮีมเป็นรอยเท้าที่นบีอิบรอฮีมเหยียบลงไปบนก้อนหินที่เวลาท่านก่อหินสูงขึ้นเนี่ยมันต้องเหยียบอะไรบางอย่างนบีสแวนก็ไปหาหินก้อนเนี้ยเอามารองให้ย้อนเนี่ยเหยียบและแกก็ส่งหินให้แกก็ก่อนะนี่คือรอยเท้าของนบีอิบรอฮีมดูอันอื่น
อันนี้ก็คือภาพมุมสูงเราจะเห็นว่าที่ตั้งนะที่ตั้งของมัสยิดดินแดนตรงเนี้ยอะไรเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แล้วอะไรที่ไหนก็ไม่รู้อันเนี้ยต่อไปนี่คือบาตุลลอฮ์นี่คือตัวบาตุลลอฮ์คุมด้วยผ้ากะบะไอ้ผ้าคุมกะบะเนี่ยกิสวะเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยจุรฮุมก็คือยุคก่อนศาสนาอิสลามเมื่อศาสนาอิสลามประกาศขึ้นนบียึดนครมักกะฮ์ได้นบีก็ไม่ได้ยกเลิกประเพณีตรงนี้เพราะมันเป็นการให้เกียรติแก่สถานที่สำคัญนะวะมายุอัซิมชะอาอิรัลลอฮ์ฟะอินนะฮาตักวัลฟะอินนะฮามินตักวัลกุลูบใช่ป่าวนะการผ้าเนี่ยมันก็มีเรื่องราวของมันถ้าเราจะพูดเรื่องผ้าอย่างเดียวนี่ก็วันนึงนะอ้าวต่อมานี่คือไบตุลลอฮ์ในยุคเรียกว่าในยุคราชวงศ์ซูอุดนะเกี่ยวเนื่องกับตุรกีในช่วงนั้นมีหอดานนี้ไม่มีแล้วนี่ก็คือเป็นส่วนที่เริ่มสร้างขึ้นนะตัวไบตุลลอฮ์อันนี้ของหนังเอามาทำหนังเมื่อตะกี้นะนี่คือประตูบานูชัยบะตรงนี้ก็คือบ่อนะมะกอมอิบรอฮีมนะอ้าวถัดไปลานตะวับแค่นี้เดี๋ยวนี้ไม่จุแล้วเห็นไหมยังไงต่อนี่ก็คือคนที่อยู่บริเวณรอบๆมะกอมอิบรอฮีมนี่คือกรอบทำด้วยเงินแท้นะเป็นกรอบของฮะจรัลอัสวัดคือหินดำที่อยู่ตรงมุมนี้ฮะจรัลอัสวัดเนี่ยเป็นหินที่มีหลักฐานระบุว่ามาจากสวรรค์แต่ว่ามันกลายเป็นสีดำเนื่องจากบาปของคนแล้วมันก็แตกทีนี้เขาเอาลวดเนี่ยรัดไว้เพราะว่าหินดำนี่เคยถูกถอดออกไปโดยพวกกอรอมิโตกอรอมิโตนี่เป็นพวกกลุ่มสุดโต่งนะเอาไปไว้ที่เมืองอาซะประมาณสัก23ปีด้วยกันเอาหินดำคือเข้าป้นไบตุลลอฮ์ฆ่าบรรดาฮุจญาตคนเนี่ยตายกันเต็มเลยแล้วพวกนี้มันก็เอาหินดำกลับไปบ้านมันที่เมืองอาซะนะอ้าวต่อไปประตูไบตุลลอฮ์นี่ฝีมือใครนักเป็นช่างคนไทยนะทำประตูไบตุลลอฮ์เนี่ยประตูไบตุลลอฮ์เนี่ยไอตัวไม้ไอที่เป็นช่างไม้เป็นช่างไทยตัวเนี้ยก็คือเป็นบานไม้เสร็จแล้วก็บุด้วยกับทองเหลืองเข้าใจป่ะไอ้ตัวไม้เนี่ยช่างไม้คนทำเนี่ยคนไทยมีอะไรอีกเรื่องเกี่ยวกับไบตุลลอฮ์นะเนี่ยข้างในจะมีเสาอยู่3ต้นเวลาเข้าไปข้างในแล้วสามารถละหมาดได้ตกลงก็คืออะไรคนมุสลิมไม่ได้กราบไหว้ไบตุลลอฮ์แต่เอาไบตุลลอฮ์เป็นจุดศูนย์กลางในการหันหน้าเวลาละหมาดเพราะไบตุลลอฮ์คือมัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นบนหน้าพื้นพิภพนี้สร้างก่อนมัสยิดอักซอเท่าไหร่40ปีนะอ้าวโอเควันนี้ได้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคาบสมุทรอาหรับชนชาติอาหรับคราวหน้าก็ยังเป็นเรื่องของอาหรับอยู่มีคำถามอะไรตรงไหนไหมเชิญครับครับถ้าหากว่าจะเข้าไปละหมาดในนั้นจะต้องเป็นพวกผู้นำของแต่ละประเทศต้องเป็นคนพิเศษทางรัฐบาลซาอุดีจัดให้เข้าไปชมได้เขาจะจัดในแต่ละปีจะมีช่วงเวลาของมันในช่วงประกอบพิธีฮัจญ์นี่แหละเขาจะเปิดให้ระดับผู้นำนะหรือบุคคลสำคัญอย่างเช่นโมฮัมหมัดอาลีเคเงี้ยเคยเข้าแต่ต้องเป็นโมฮัมหมัดอาลีเคแต่เรามันต่อยมวยไม่ได้อย่างนั้นเราก็ไม่ได้เข้าเข้าใจป่ะเนี่ยจ้ะทางไหนก็ได้เพราะอยู่ในไบตุลลอฮ์นี่หันหน้าไปทางไหนก็ได้ ถามมานี่แหละคือข้างในถ้าเข้าละหมาดในไบตุลลอฮ์แล้วหันไปทางไหน
ทางไหนก็ได้เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือละหมาดดูที่ว่าเขาหันไปทางไหนดูกลับไปดูพื้นอ่ะพื้นเนี่ยลายพื้นอยู่นี่ลายพื้นย้อนกลับไปดูลายพื้นเสาอยู่ตรงไหนนี่แหละน่าจะหันไปทางนี้คือทางไหนก็ได้หันไปอยู่ในใบตุ้นล้อนหันไปทางไหนก็ได้แต่ถ้าอยู่นอกใบตุ้นล้อต้องหันมาทางใบตุ้นล้ออ่ะมีคำถามอื่นไหมมีคำถามไหมครับก็มีว่ากันอย่างนั้นว่ากันอย่างนั้นว่าไซนาลีเกิดในไบตุลลอฮ์ก็ว่ากันอย่างนั้น ก็เป็นมานากิบถ้าท่านเกิดในไบตุลลอฮ์จริงก็ถือว่าเป็นมานากิบของท่านแต่อย่าลืมว่าในไบตุลลอฮ์น่ะในยุค ก่อนอิสลามมันก็มีภาพของนบีอิบรอฮีมมีภาพนบีอิสมาอีลนะมีอะไรมีกระป๋องเซียมซีเป็นลูกธนูที่ว่าเป็นไม้เฉยไอ้คนพวกนี้เวลาเสี่ยงเซียมซีก็เข้าไปเสี่ยงเซียมซีกับรูปของนบีอิบรอฮีมอย่างนี้เป็นต้นไม้ไหนก็เด้งลงมาก็เอานั่นแหละและอิสลามก็ประกาศเลิกทั้งหมดนะสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มีในอิสลามอ้าวบ้านของอุมฮานีใช่ไหมทุกวันเนี่ยมันชี้ไม่ได้หรอกมันอยู่ข้างๆมัสยิดฮารอมนั่นแหละบ้านนบีเองก็อยู่ตรงลานข้างมัสยิดฮารอมนั่นแหละอยู่ตรงบริเวณซอฟตรงบริเวณมะรวะคือต้องออกไปแล้วเราก็จะไปเจอลานเฉยๆบ้านที่นบีอยู่กับซิตีคอดีญะห์ที่เกิดของท่านหญิงฟาติมาบ้านอารกอมก็อยู่ทางด้านซอฟาก็คือมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของมัสยิดฮารอมไปแล้วประเด็นก็คือเขาไม่ทำสัญลักษณ์เอาไว้อันเนี้ยน่าเสียดายเขาไม่ได้ทำสัญลักษณ์เอาไว้เพราะตัวมัสยิดอารอมทุกวันเนี่ยมันขยายกินพื้นที่ไปเยอะมากเลยมันกินพื้นที่ประวัติศาสตร์ไปด้วยนะครับผมมีไหมไม่มีเดี๋ยวเลิกแล้วนะอ๋อคำว่าคริสเนี่ย กับคริสเตียนจริงๆแล้วเรียกรวมๆโดยไม่แบ่งนิกายเราเรียกว่าคริสตชนหรือชาวคริสหรือผู้นับถือคริสตศาสนาแต่ถ้าจะแบ่งนิกายเราจะเรียก2 อย่างหนึ่งคริสเตียนกับคริสตังคริสตังก็คือโรมันคาทอลิกคริสตังนี่คือโรมันคาทอลิกส่วนคริสเตียนนี่จะเป็นโปรเตสแตนต์แล้วก็จะเป็นคริสกรีกออร์โธดอกซ์นะคริสแบบอาร์เมเนียนมันก็จะมีแบ่งไปอีกมันจะแบ่งไปอีกอันนั้นคือเรียกแค่คริสเฉยๆในคำว่าคริสนี้ก็มาจากการเรียกนบีอีซาในภาษาที่แตกต่างกันนบีอีซาคำว่าอีซาเป็นคำที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานเขาเรียกเป็นมุอัรับเป็นคำที่กลายเป็นคำอาหรับไปแล้วแต่เดิมจริงๆเป็นภาษาอิบรีภาษาฮิบรูนะหรือเป็นภาษาอารามีอีกเป็นภาษาที่มีสายตระกูลเดียวกับภาษาเซมิติกนะภาษาอารามีอีกเนี่ยคล้ายๆกับภาษาอาหรับนะเช่นในคัมภีร์ไบเบิลใหม่เมื่อพระเยซูคริสต์ในวันพฤหัสวิปโยคนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์ได้ทหารโรมันเอาอะไรนะเอาฟองน้ำชุบยาขมป้ายที่ปากของพระเยซูแล้วก็แทงที่สีข้างสักพักหนึ่งพระองค์ก็ร้องเสียงดังว่าเอโลอีเอโลอีลามาชาบักทานีเอโลอีเอโลอีลามาชาบักทานีแปลว่าอิลาฮีอิลาฮีลิมาดาตารักตานีโอ้พระเจ้าข้าโอ้พระเจ้าข้าเพราะอะไรพระองค์จึงทอดทิ้งข้าพระองค์นี่ภาษามันจะคล้ายๆกันนะหรือคำว่า
เอลลิลูยาเอลลิลูยาฮัลลิลูยาฮัลลิลูยาฮัลลิลุลลอฮ์ตะฮ์ลีลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คืออันนั้นแหละฮัลลิลูยาพระเจ้าองค์เดียวนะภาษาเรามีอีกแต่นี้ถ้าคนอาหรับเขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายะซูยะซูก็เป็นที่มาของคำว่าเยซูแต่ถ้าเรียกแบบกรีกลาตินก็จะเป็นจีซัสคริสต์นะคริสต์ก็คือคริสต์เนี่ยพระเยซูคริสต์นะก็คือพระคริสต์ในที่นี้คือมัสยิห์มัชชีฮะในภาษาฮีบรูในภาษาอาหรับเรียกว่ามัสยิห์เราก็เรียกว่าอัลมัสยิฮุอีซานะก็คืออีซาคริสต์อันเดียวกันนะเพราะนั้นคนที่ถือในศาสนาคริสต์เนี่ยชาวอาหรับจะเรียกว่ามาซีฮีก็คือพวกที่เกี่ยวกับคริสต์ก็คือจีซัสคริสต์นะหรือบางทีเรียกว่านาซอรอเพราะนาซอรอนี้เป็นคำที่เป็นพระอุปสมบทของคำว่านาซิรีนาซิรีมาจากเมืองที่ชื่อเมืองนาซิรอในปาเลสไตน์คือเมืองนาซาเรตดังนั้นพระเยซูเนี่ยเริ่มประกาศศาสนาที่เมืองนาซาเรธจึงเรียกว่า Jesus of Nazareth ก็คือยะซูอันนาซิรีก็เลยเรียกคนที่เชื่อตามนบีอีซาริยะซูว่านาซิรีย้ำว่านาซอรอแต่พวกนาซาเรธโอเคนะตัวไหนอ๋อเราดอนะอ๋อเราดอคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าไอ้จุดที่มันอยู่ระหว่างบ้านของฉันกับมิมบัตของฉันเนี่ยคือเราดอทุนมินริยาดินจันนะมันเป็นสวนสวรรค์หนึ่งจากบรรดาสวนสวรรค์สวนของสวงสวรรค์สวนหนึ่งจากบรรดาสวนของสวงสวรรค์สวรรค์เนี่ยมันมีสวนเยอะนะแต่พื้นที่ระหว่างบ้านนบีก็คือกุบดนบีจนกระทั่งถึงมิมบัตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นคนละอันกับมิมบัตของซุลต่านสุไลมานคานอัลกอนูนีสร้างสมัยตุรกีต้องเป็นมิมบัตของนบีมันจะมีตรงนั้นมิมบัตหลายอันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของดินแดนตรงนั้นนบีบอกเป็นเราดอตุนมิริยาดิลจันนะเป็นเราดอก็คือเป็นสวนหนึ่งจากสวนของสวรรค์ถามว่าขยายความได้ไงก็คือดินแดนตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์จริงๆก็ได้แต่มันยังไงอ่ะมันก็บอกไม่ถูกสองก็คือดินแดนตรงนั้นมันมีความบริสุทธิ์นะเป็นสถานที่ที่บุคคลนั้นน่ะเมื่อประกอบศาสนกิจก็จะมีอานิสงส์มากมันจะเป็นการยกดรัจญ์ของบุคคลคนนั้นในสวงสวรรค์ในเวลาต่อไปในเบื้องหน้าเมื่อถึงวันกิยามัตนะอันนี้ก็ใช่จึงแย่งกันเข้านะก็ถามว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเกินความเข้าใจของเราโดยใช้สติปัญญาเช่นนบีขึ้นไปถึงซิดรอตินมุนตะฮาซิดรอตินมุนตะฮาคือต้นพุทราใหญ่ที่รากของต้นพุทรานั้นมีแม่น้ำนะไหลอยู่4สาย2สายเป็นแม่น้ำภายใน2สายเป็นแม่น้ำภายนอกสองสายภายในก็คือไหลอยู่ที่สวรรค์ไอ้ภายนอกก็คือแม่น้ำนายกับแม่น้ำยูเฟรติสก็งงกันใหญ่เลยมันอยู่ซิดรอตินมุนตะฮาแล้วทำไมมาโผล่อยู่บนโลกนี่อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกับที่บอกว่าในกูโบสนั่นน่ะมันจะเป็นขุมหนึ่งของนรกก็ได้เป็นสวนหนึ่งของสวงสวรรค์ก็ได้เราสัมผัสได้ไหมเราคุณลงไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่ลงเก่าๆผุๆมีผ้ามายัดเปื่อยๆคุมผ้ากระฟันเปื่อยๆไหนล่ะเราตะตุนมิริยาดินจันนะเอ้ยว่าจะเป็นขุมนรกไหนล่ะไม่เห็นมีไฟพุ่งมามันเป็นเรื่องที่เกินเขาเรียกอจินไตจินไตแปลว่าเกินจินตนาการของเราจ้ะโอเคนะครับเขาว่าไงนี่คือเราก็นี่มิมบัตของนบีเหมือนนี่แหละครับถ้าเราละหมาดหน้ากลับบ้านครับจะมองพื้นที่ที่เราสุญูดหรือว่ามองกลับบ้านครับมองที่ที่เราสุญูดครับมองที่ที่เราสุญูดนี่
พราะในเวลานั้นเนี่ยนะถ้าไปแหงนมองมองดูไปตุลอดมันไม่ใช่ให้มองดูที่ที่สุญูด นี่คือเราดอชรีฟะหรือว่าอัรเราะดอชรีฟะนะเขาจะพรมเนี่ยสีพรมจะแตกต่างจากส่วนอื่นของมัสยิดนบีตรงนี้จะเป็นสีเขียวหมดเลยให้รู้ว่าตรงนี้แหละคือเข้าเขตของเราดอคนก็จะแย่งกันเขาก็จะกั้นเอาไว้กั้นเนี่ยต้องยืนทนเลยนะต้องสวัสดนะพักเดียวเนี่ยเขาจะเปิดตลบไอฉากที่กันเนี่ยพอตลบแล้วทุกคนก็จะวิ่งแข่งกันใครไปลงตรงไหนก็ยึดไว้ให้มันยึดที่มันของตนไว้นะถ้าพ้นจากเขตเราดอก็จะเป็นสีแดงเป็นพรมสีแดงเห็นไหมอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้คือมัสยิดใหญ่ด้านนอกและเนี่ยเป็นส่วนของส่วนตัวมัสยิดที่ขยายมาสมัยใหม่อ้าวดูอันอื่นดิอันนี้คือนี่มิมบัตของอะไรเป็นมิมบัตของเป็นเมียรอบอันนี้เป็นเมียรอบเป็นเมียรอบสร้างสมัยซุลตานสุไลมานขานอัลกอนูนีอ้าวต่อมาออตโตมันสมัยออตโตมันเนี่ยยังอยู่ในเขตเราต้องอยู่มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ซอดิกุลวะอ์ดิลอามีนกุบะตุสซอคระกุบะตุลคอดระคือโดมเขียวเนี่ยโดมเขียวเนี่ยสร้างสมัยราชวงศ์มัมลุกีอ่ะมัมลุกของอียิปต์นะตรงเนี้ยส่วนตรงเนี้ยสร้างสมัยตุรกีดูบาบุสลามที่เราจะเห็นบาบุสลามเนี่ยเวลาเดินเข้าเนี่ยตรงเนี้ยคือบาบุสลามเดินเข้าจากบาบุสลามดูด้านข้างของบาบุสลามจะเป็นกระเบื้องนะกระเบื้องแล้วก็มีลวดลายมีคอสสวยงามเขาจะทำไว้แต่ละส่วนเนี่ยนะเช่นจากเสานี้ถึงเสาตรงนี้เขาจะบอกเลยว่าเป็นเขตของมัสยิดเดิมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะบอกไว้นะ ดูตรงอื่นดิอันนี้โดมตะกั่วเนี่ยสร้างสมัยตุรกีเนี่ยก็คือนี่คือข้างล่างนี้คือห้องนะห้องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเราเดินออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็คือบาบุสลามเนี่ยคือแนวของบาบุสลามเดิมเวลาเราจะไปเสียรอกุบดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องเข้าจากประตูด้านนี้เรียกว่าบาบุสลามนะหลังคาที่เป็นโดมแบบนี้สร้างสมัยตุรกีโอเคครับที่ฝังอยู่ตรงนั้นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนแรกถัดมาอยู่ประมาณระดับหัวไหล่ลดระดับลงมาคืออบูบักรถัดมาอยู่ระดับหัวไหล่อุมัรและจะเหลืออยู่อีกหนึ่งที่ในห้องนั้นแหละมีเหลืออีกหนึ่งที่ซึ่งตอนนี้คนที่เป็นเจ้าของกูโบสอันนั้นเนี่ยยังไม่มาใครรู้ไหมนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซาจะถูกฝังอยู่ในห้องอัลฮุจเราะห์อัชชะรีฟะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมีที่เหลืออยู่แต่ตอนนี้ท่านยังไม่มานะโอเคوالله اعلم بالصواب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته